สวัสดีครับพบกับพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอลาเดเวอร์นะครับครับเช้าๆอย่างนี้นะครับเราจะมาแนะนำร้านอร่อยให้พวกคุณเนี่ยได้รู้จักอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญต้องเจอผมกับเฮียซงจากพัฒนาการเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ร้านอาหารที่เปิดมากว่า59ปีมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับครับผมแล้วผมเล่งหงลูกชายเฮียซงครับพูดถึงพ่อลูกเล่งหงก็ต้องนี่เลยครับโปรโมชั่นดีๆของพัฒนาการเล่งหงนั่นเองนะครับผมเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,000 บาทเหลือเพียง599บาทเท่านั้นเองนะครับครับนอกจากนั้นยังมีโปรดีๆครับเราจัดโปรโมชั่นที่ชื่อว่าแฮปปี้บ็อกซ์ครับผมครับผมเราจะมีบ็อกซ์สีขาวๆนะครับใส่ทั้งหมี่เล่งหงนะครับซื้อ1แถม1ราดหน้านะครับหมูนะครับ1แถม1ข้าวหน้าไก่แล้วก็อร่อยอร่อยเลยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็นิวโฮนะครับพระราม2ของนิกเนี่ยก็มีขายเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น1แถม1ปาร์ตี้แซลมอนน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเนี่ยจากราคา 1,666 บาทเนี่ยก็ลดเหลือเป็นแค่699บาทเท่านั้นแถมน้ำจิ้มอีก4อย่างอีกด้วยนะฮะแล้ววันนี้ครับก็ยังมีนี่ด้วยครับมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกับขิงผงกับมะตูมผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยง่ายๆเลยครับกติกาเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปเซลฟี่กับตัวเองนะครับกับรายการของเราแล้วส่งมาในเพจกินเที่ยวอราดเวิร์ดนะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดี5รางวัลรับไปเลยฟรีๆครับผมไปดื่มไปเลยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมาตูมผงตาบ้านสมุนไพรเอาละครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงรอร้านที่เราจะแนะนำในวันนี้จะเป็นร้านอะไรไปพบกับช่วงนี้เลยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเมียส่งตีตายช่วงเฮียส่งตีตายเฮียส่งตีตายสัปดาห์นี้ครับนิกพาทุกท่านมาอยู่ที่ภัตตาคารทองปูนั่นเองแล้ววันนี้ฮะน้องๆโปรดิวเซอร์บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นี่ครับเขาบอกว่าเขาจะชวนผู้หญิงหนึ่งท่านครับที่เป็นดีกรีขนาดนางงามเลยทีเดียวครับวันนี้เนี่ยนิกจะได้กินข้าวกับนางงามเลยนะท่านผู้ชมที่ภัตตาคารทองปูแห่งนี้นั่นเองในช่วงเฮียส่งตีตายเข้าไปด้านในดีกว่าเข้าไปดูในภัตตาคารทองปูกันตามนี้เข้าไปเลยเพราะว่าพี่เขารออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีก่อนอื่นแนะนำตัวหน่อยครับพี่ส้มสวัสดีค่ะส้มชนาการชัยศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์1990ค่ะจริงๆแล้วใช่ครับจริงๆแล้วนิกเนี่ยเป็นหลานเป็นหลานแล้วค่ะวันนี้เนี่ยพี่ส้มเนี่ยจะพามากินพนักงานทองฟูใช่วันนี้เป็นอาหารจีนซึ่งนิกอ่ะกินแล้วนี่จะต้องซีดเลยนะซีดเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ใช่จีนที่แบบจืดๆมันเป็นจีนแซ่บจีนแซ่บๆแซ่บเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าไอ้แซ่บที่ว่าน่ะมีเมนูอะไรบ้างได้เลยพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยพร้อมมากเลยพร้อมมาลูกพร้อมมาเลยทางนี้เลยลูกเดี๋ยวกันนะแล้วตอนนี้ครับนี่ก็เข้ามาอยู่ในภัตตาคารทองฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงพี่ส้มอะไรมันจะอลังการงานสร้างขนาดนี้ครับวันนี้นี่เรามากินเซตอะไรก่อนพี่ส้มวันนี้จะมาสอนวิธีออกเดทกับสาวโอเคว่าจะทำยังไงนะคะเซตแรกของเราทั้งหมดนี่1999ซึ่ง1999เนี่ยจะทานได้4ถึง6ท่านนะคะท่านนัดสาวเนี่ยอาจจะเส้นเล็กลงมาอีกสักนิดหนึ่ง699อ๋อ699ก็มีเริ่มต้นเลยมาถึงจานแรกต้องปักกิ่งนี่เรียกว่าอะไรเป็ดถ้าเป็นอย่างอื่นมันจะปักกิ่งไม่ได้ต้องเป็ดเท่านั้นซึ่งเป็ดปักกิ่งเนี่ยถ้าเจอแป้งนุ่มๆเป็ดบางๆหนังกรอบๆนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสซึ่งตัวซอสเนี่ยไม่หวานแล้วก็เข้าไปทีละครึ่งนะคะเข้าไปหมดเลยได้ไหมเดี๋ยวผู้หญิงตกใจแล้วเข้าทางกวางด้วยอ่ะนุ่มมากเลยแล้วบอกแล้วว่าซอสเนี่ยถ้าเค็มเกินไปเนี่ยมันจะโดดแต่ซอสของเราเนี่ยมันจะมีหวานเค็มละมุน มันจะมี3รสคือแป้งนุ่มมากแป้งอาจจะนุ่มอย่างที่2คือเป็ดเนี่ยทำมาย่างมาได้กรอบกรอบแล้วหนังนี่คือรู้เลยว่าเนี่ยเป็ดเลาะมาจากตัวเป็ดใช่โอเคต่อไปเลยครับหลังจากที่เป็ดปักกิ่งไปแล้วเราจะมีอะไรต่อครับนี่ดีนะเอาอะไรดีชอบแมงกะพรุนไหมชอบนะที่ร้านก็มีทานมีรสชาติแบบจะเปรี้ยวนิดนึงด้วยใช่ใช่ไม่ได้หอมน้ำมันงาใช่มันจะมีความกลมกล่อมเขาเรียกว่าความกลมกล่อมแล้วมีความกรุบกริบของแมงกะพรุนนะคะใช่ครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาใส่พริกมาด้วยจะมีรสชาติมันจะมีเผ็ดเผ็ดไปปลายเผ็ดไปปลายแล้วก็มีตัวเนี่ยแตงกวาหั่นมาให้กินแบบเปลี่ยน texture แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกเราก็ต้องมีแบบถ้ามาอาหารจีนสิ่งที่ขึ้นชื่อของอาหารจีนคือต้องมีหูฉลามถูกต้องจากหูฉลามของเราแผ่นใหญ่แล้วนะครับชิมน้ำแดงอ๋อต้องชิมต้องชิมมีความกลมกล่อมแล้วมีความเป็นอ่างบุงแบบจีนๆเออนะแล้ว
แล้วตัวเนื้อเนี่ยเวลาทานเข้าไปปุ๊บตรงหูฉลามเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มแล้วก็กรึบแล้วก็แบบมันไม่ได้แบบแข็งแบบแข็งมันจะแบบคือมันมีการผ่านการตุ๋นมาเป็นอย่างดีใช่คือเรียกได้ว่าเส้นที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นผิวส้มเนี่ยอันนี้ยังคงมีอยู่ครบถ้วนเลยนะฮะเบรกแรก3เมนูจุกไหมยังอย่าพึ่งนะเพราะมันจะมีอีกเยอะมากแล้วจะเยอะไม่พอมันก็แซ่บแซ่โอ้โหแต่ว่าก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีก2เมนูในเซตนี้ที่อยากจะนำเสนอให้ได้รู้จักกันขาหมูเสฉวนเพราะว่าใช่เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเสฉวนเพราะฉะนั้นพริกของเราทั้งหมดที่เป็นเสฉวนเนี่ยแล้วขาหมูเสฉวนไม่ธรรมดาแล้วก็ยังมีนี่ด้วยใช่ไหมเกี๊ยวต้มลูกนี้จะแบบสุขภาพเบาๆฝากไว้เลยนะครับอันเนี้ยเป็นปลากระพงเปรี้ยวหวานทำเนื้อปลากระพงให้เป็นลูกเต๋าอะค่ะให้เป็นเหมือนเต๋าเพราะเวลาเราทำซอสเนื้อซอสจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไม่งั้นเวลาเราทอดปลาแล้วถ้าเราไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมเป็นปลาธรรมดาเนี่ยนะคะเวลาใส่ซอสเข้าไปปุ๊บซอสมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อเห็นภาพไหมเห็นภาพเลยพอเห็นภาพต้องชิมต้องชิมเลยแล้วซอสเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนแบบว่าเป็นถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่าคาราเมลอ่อนก็จะเคี่ยวซอสเนี่ยจนเป็นเนื้อเนี่ยนวลกลมกริ้งแล้วก็มันจะนุ่มคืออย่างแรกที่ทานไปเนี่ยอย่างที่พี่ต้องบอกคือตัวถ้าให้เปรียบเทียบคือไม่แพ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่แพ้ความหนืดของน้ำผึ้งใช่แต่รสชาติของตัวซอสอันเนี้ยมันเป็นคือเปรี้ยวหวานใช่มีทั้งหวา านมีทั้งเค็มมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็ยังมีรสกลมกล่อมในเชื่อเรียกได้ว่าอันนี้ซอสนี่ผ่านมากๆเลยและอย่างที่สองอยากชมคือการทอดปลาทอดปลาเนี่ยมันเป็นเทคนิคขั้นสูงปกติเราทอดปลาเนี่ยเราจะทอดครั้งเดียวถ้าทั่วไปเลยทอดครั้งเดียวทอดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่มีความกรอบครั้งแรกให้มันแค่70แล้วค่อยทอดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมีกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็จะสุกเสมอกันสีก็จะเป็นเหลืองทองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือหมดแล้วใน1,999 บาทก็คือตรงนี้ซึ่งชุดนี้เราถ้าเรา2คนทานนะที่บอกว่าไม่หมดหรอก 4-6 คนแต่ว่าถ้าเรามากัน2คนก็699ยังไงก็อย่าลืมละกันถ้าคุณมาใช้บริการที่ภัตตาคารทองฟูและตอนนี้ยังมี delivery ใช่ค่ะสั่ง1ได้2เฮ้ยแค่120บาทได้ไป2กล่องก็ดูสิแล้ว2กล่องนี้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะก็เลือกเลยเรามีเมนูให้เลือกพี่ส้มครับพี่ส้มเล่าให้ฟังเรื่องภัตตาคารทองฟูนี่มาเยอะมากเลยนะครับแต่นี่อยากจะถามพี่ส้มว่าพี่ส้มเกี่ยวอะไรกับภัตตาคารแห่งนี้ครับอ๋อเป็นส่วนนี่ก็เป็นหุ้นส่วนเลยนะเรียกว่าพัฒนาอาหารดูแลเรื่องอาหารพวกนี้ครับเป็นเชฟอาหารคาวมันสามารถที่จะเอามามิกมาแมทกันได้พี่ส้มครับมาที่ภัตตาคารทองฟูเนี่ยป๋าฝากมา1เมนูที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเอียสงตีตายกับปลากระพงทอดเปรี้ยวหวานนั่นเองเมนูนี้เลยครับพี่ส้มครับจัดเต็มเลยวันนี้เนี่ยนี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับการ์ดหุงต้ม PT ไฟแรงเต็มแม็กที่สนับสนุนมื้ออาหารมื้อนี้นะครับผมแล้ววันนี้ครับนี่ก็ต้องขอมอบขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียสงตีใต้หาซื้อได้ที่ Big C Mac Value แล้วก็ CJ Express นะครับซื้อถวายเป็นน้ำปานะเนี่ยก็ได้บุญนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะครับผมแล้ววันนี้ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีใต้ทางร้านเลยนะครับขอบคุณพี่ส้มมากครับขอบคุณครับมากินกันเยอะๆนะภัตตาคารทองฟูอาหารอร่อยโปรโมชั่นจัดเต็มต้องมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยใครที่ชอบอาหารจีนคุณภาพดีๆหลากหลายต้องมาลองชิมกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายอร่อยยกนิ้ววันนี้ครับผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมาอยู่ย่านอ่อนนุชนั่นเองครับที่นี่เนี่ยมีหนึ่งร้านที่วันนี้เนี่ยอยากแนะนำกันนะเขาโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบร้านเขาเนี่ยมีชื่อว่าร้านฮาเซ้งราชาเป็ดย่างอ่อนนุชสาขาที่1นั่นเองวิธีการทำเป็ดย่างของเขาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีความแห้งกรอบแต่ว่ายังจุยซี่อยู่นั่นเองนะเขาย่างมาได้แห้งในเนื้อเนี่ยยังมีความ juicy แบบนิดๆอยู่แต่พอเราราดน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ชูรสเนื้อเข้าไปอีกแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยมันเข้ากับกลิ่นเข้ากับเครื่องเทศที่เขาใส่มานั่นเองแล้วก็ความแห้งที่นิกบอกไว้เขาก็ยังคงทำให้หนังเป็ดยังกรอบได้เหมือนเดิมดีมาก
ับผู้ชมครับแล้วไม่ได้มีแค่เป็ดย่างอย่างเดียวนะฮะที่ร้านนี้เนี่ยหมูกรอบของเขาก็เด็ดหมูแดงของเขาก็เด็ดผ่านกรรมวิธีการย่างอย่างเดียวไม่มีการอบไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องกินเป็ดย่างแล้วอะไรแล้วเครื่องเคียงของเขาเนี่ยที่มาเป็นซุปเนี่ยก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะซุปเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองนะฮะหรือว่าจะเป็นซุปมะระก็ดีนะฮะหรือว่าเนี่ยนี่ไข่ตุ๋นหมูสับวุ้นเส้นใครที่อยู่แถวนี้นะฮะเชิญชวนมากันเยอะๆครับร้านเขาตั้งอยู่ตรงข้ามซอยอ่อนนุช52นี่เองนะฮะเป็ดย่างหมูกรอบของเขาคือดีมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะใบชาตาชาตามือครับปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยแหละฮะโอ้โหท่านผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยใบชาตาชาตามือทานแล้วหอมปากหอมคออีกด้วยนะฝากไว้ด้วยครับกับใบชาตาชาตามือนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ฮะยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีก1รายนะครับกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียสงตีตายหาซื้อได้ที่ Big C Mac Value CJ Express แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะท่านผู้ชมซื้อถวายเป็นน้ำปานะเนี่ยก็ยังได้บุญอีกด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับและสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะฮะว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนกันต่อกับช่วงอร่อยยกนิ้วครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับพ่อลูกปันโปปันที่ไหนไปเลยป้าอาจารย์มาพบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งหงจะไปหาร้านเด็ดๆร้านดังๆร้านอร่อยอร่อยนะครับครับผมโปรดีๆของเขามาปั่นให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับจัดไปเลยฮะที่สำคัญรู้จักโปรที่เราแนะนำแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนเขาทันทีนะได้เลยป้าร้านแรกวันนี้แนะนำร้านนี้เลยเลียวอิชิยากินิกุแอนซูชิครับถนนเพชรบุรีนะครับผมครับผมร้านก็ตั้งอยู่ที่หัวมุมระหว่างอโศกและเพชรบุรีครับผมครับผมทีเด็ดของร้านนี้นั่นก็คือการขายอาหารแบบบุฟเฟ่ยากินิกุนี่นะครับกับชาบูมันไม่เหมือนกันนะยากินิกุนี่เนื้อแต่ละชิ้นก็หั่นมานี่แบบหนาแบบโอ้โหจัดเต็มเลยล่ะครับครับผมที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับทางร้านก็บอกว่ามอบส่วนลด 10% ไปเลยใช่แล้วล่ะครับแค่แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอราดัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนลดนี้นะฮะไม่รวมกับเมนูอาราคาร์ทแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆนะฮะโปรโมชั่นนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564นี้นะครับผมราคาเท่าไหร่นะบุฟเฟ่เขา899บวกๆนะฮะอันนี้เนี่ยลดไปเลย 10% ถ้าแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอราดัวครับผมโอ้โหจัดเต็มจริงๆใช่แล้วมีอะไรกินบ้างครับผมมากมายเลยครับพูดถึงเนื้อก่อนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเซอร์ลอยเนื้อโหนกหรือว่าจะกินแบบหอยนางรมเกาหลีก็มีหมูดำฟูโรบุตะก็มีสไปซี่ซาชิมิสลัดก็มีเซนซาซึมิก็มีนะมีด้วยเหรอมีหรือว่าจะเอาแบบแซลมอนฟัวกราก็มีเหมือนกันนี่ไงคือข้อดีของบุฟเฟ่ยากินิกุโอ้คือครบเลยทั้งซูชิทั้งปิ้งย่างใช่แล้วครับผมนอกจาก899บวกๆนะครับเขาก็ยังมีราคาอื่นๆอีกด้วยนะครับผมใครอยากจะอุดหนุนเขาบอกเลยไปได้เลยนะครับกับร้านที่ชื่อว่าเลียวอิชิยากินิกุแอนซูชินะครับถนนเพชรบุรีไปเสิร์ชหาได้เลยติดต่อได้ตามนี้เลยมาปันโปร้านที่2กันครับผมชื่อว่าร้าน The Coffee Academic Thailand นั่นเองครับครับผมใครที่ชอบกาแฟที่รสชาติแบบละมุนมากๆพร้อมกับอาหารรสชาติเด็ดๆของร้านเขาครับต้องไปอุดหนุนร้านนี้ได้เลยล่ะฮะกับโปรโมชั่น Low Fat High Fin นั่นเองนะฮะโปรโมชั่นนี้ก็คือเซตเบรกฟาสต์นั่นเองนะเป็นเมนูเบคอนกับตัวเอ็กบอชนั่นเองนะครับผมโอ้โหอาหารเช้าน่ากินอ่ะใช่ฝรั่งเศสมาเลยล่ะฮะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไอลองแบ็กที่เป็นกาแฟนั่นเองสูตรเด็ดของร้านเขาใช่แล้วในราคาพิเศษสุดๆเลยนะฮะเพียงแค่330บาทจากราคาปกติ400บาทอันนี้คือโปรโมชั่นของเขาปั่นโปรไปเลยจัดไปเลยฮะแล้วก็ยังมีอีกโปรนึงนะครับผมเรียกว่า Daily Special Set นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงมาในรูปแบบเป็นคอร์สนั่นเองราคาเนี่ยถูกมากๆเลยก็คือเพียงแค่550บาทต่อ1ท่านนะครับผมเมนูเนี่ยก็คือแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันครับพาร์ทแรกนั่นก็คือสตาร์เตอร์นั่นเองนะฮะก็จะเป็นทัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปนั่นเองซุปเห็ดทัฟเฟิลนั่นเองนะฮะแล้วก็เมนคอร์สเนี่ยก็จะเลือกได้1ใน2เมนูนี้ครับผมเมนูแรกนั่นก็คือลิงกุินี่พาสต้าวากิวบีฟบอลลองเนสนั่นเองหรือว่าอีกเมนูนึงครับกับคอนฟิกชิคเก้นนั่นเองป่ะผมเลือกเมนูแรกโอ้ยนี่เป็นนี่ก็เลือกเมนูแรกเหมือนกันนะแล้วก็ของหวานปิดท้ายก็มีเหมือนกันเป็นพาสตี้ออฟเดอะเดย์ที่ทางร้านเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกและคัดสรร
ั่นให้กับคุณลูกค้าเองเซอร์ไพรส์ให้เราถูกต้องนั่นเองครับป้าป๋าครับผมนี่ถ้าเกิดว่ามาจากแฟนรายการเราเนี่ยเขามีจัดโปรอะไรให้เราไหมจากชุดนี้ชุดนี้เลยนะฮะ Daily Special Set เนี่ยแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอราดูเวอร์นะครับเขาจะลดไปเลยนะฮะ 10% เมื่อสั่ง Daily Special Set ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนะครับถึง15สิงหาคม2564นะครับผมและโปรที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับใช้ได้2สาขานะครับครับที่สาขาครับเวลาสินธรวิลเลจหลังสวนนะครับครับผมและอีกที่หนึ่งนั่นก็คือเกสรวิลเลจชั้นจีนั่นเองครับผมไปอุดหนุนเขาครับกับร้านที่ชื่อว่า The Coffee Academic Thailand ติดต่อได้ตามนี้เลยวันนี้พ่อลูกแม่งหงแนะนำสองร้านนี้ซาโปของเขาแล้วไปอุดหนุนกันให้ได้เลยนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำภัตตาคารแม่งหงนะครับสุขุมวิท62ลงทางด่วนสุขุมวิท62มาได้เลยอุดหนุนเราที่ร้านก็ได้ซื้อ delivery เราก็มีจัดโปร1แถม1อยู่ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้ากลับมากันต่อครับกับช่วงพ่อลูกปันโปช่วงกินเที่ยวราดูโอเที่ยวตามนี้กู๊ดทริปโกสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงเที่ยวทริปกันอยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมนะและสัปดาห์นี้นะครับผมนี่ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก่อนเลยนะฮะกับร้านมาเตอร์เมย์ไอนั่นเองนะฮะร้านของเขานะครับตั้งอยู่ที่เอกมัยซอย10แยก2นี่เองนะครับเป็นร้านอาหารโฮมเมดที่เรียกได้ว่าถ้าคุณมานั่งทานแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเวลาทานเข้าไปแล้วจะเหมือนรสมือแม่เลยนะครับแล้วเป็นร้านอาหารที่นิกอยากจะแนะนำให้เชิญชวนเนี่ยครอบครัวท่านครับมาลองนั่งดูที่นี่ครับเพราะที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับมีทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์ที่บรรยากาศชิลสุดๆเลยฝากไว้ด้วยกับร้านมาเตอร์เมย์ไอนั่นเองนะครับแล้วสัปดาห์นี้ครับนี่ก็ยังคงพาทุกท่านเนี่ยเที่ยวทริปกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นเองท่านผู้ชมที่แรกที่วันนี้ที่นิกจะพาไปนั่นก็คือ Fifth Avenue นั่นเองนะครับผม Fifth Avenue เนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับไฮคลาสโดยเฉพาะเลยครับสำหรับคนที่รู้จักเกี่ยวกับแบรนด์เนมดังๆนะไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆนะครับมากมายเลยแหละและสิ่งหนึ่งครับที่นิกได้เดินทางท่องเที่ยวไปที่ Fifth Avenue เนี่ยแล้วนิกเจอเมื่อประมาณหลายๆปีก่อนหน้านี้เนี่ยนั่นก็คือว่าเขาเนี่ยมีช็อป Apple ครับที่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักก็คือเหมือนที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยคือเวลาฟิลลิ่งที่ไปที่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นทรงลูกบากนะฮะแล้วก็จะเป็นบันไดวนเนี่ยลงไปด้านล่างพอเราลงถึงด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเป็นช็อปใหญ่ๆกว้างๆเลยนะสามารถทำเวิร์กช็อปสามารถทำได้ทุกอย่างมีแกดเจ็ตทุกอย่างครบถ้วนของ Apple หมดเลยเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหาหรือว่าถ้าใครเนี่ยเจอปัญหากับอุปกรณ์ Apple คุณสามารถไปที่นี่แล้วเขาดูแลให้คุณแบบจบครบวงจรทีเดียวเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศอย่างนึงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่อันดับต้นๆเลยนะของโลกนั่นเองนะครับผมกับ Apple Fifth Avenue นั่นเองนะครับผมต่อกันเลยครับผมไม่ได้มีแค่ Apple อย่างเดียวนะฮะนิกยังได้มีโอกาสเนี่ยไปเดินเล่นกับแบรนด์นึงครับที่ชื่อว่า Harley Davidson นั่นเองนะแบรนด์นี้เนี่ยคือที่โด่งดังเนี่ยก็คือตั้งแต่รองเท้าหนังเสื้อหนังหมวกนั่นเองหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเนี่ยรู้จักกันก็คือการขับรถช็อปเปอร์นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เป็นของอเมริกาแท้ๆเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณไปซื้อที่นั่นน่ะ1คุณจะได้ของแท้2คุณจะได้ของแท้ที่ถูกนั่นเองนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปนะแวะไปดูนะสำหรับสาวกคนชอบเสื้อหนังนั่นเองนะครับผมและยังไม่หมดเท่านี้นะฮะคุณสามารถเดินทางออกจากนิวยอร์กเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาท์เล็ตที่หนึ่งครับที่ใหญ่มากๆเลยเขามีชื่อว่า Woodbury Common Premium Outlet นั่นเองนะอย่างแรกเลยความพิเศษที่เวลาเราเดินทางไปที่ Woodbury แล้วจะได้คือคุณจะได้รับส่วนลด on top คือเมื่อไหร่ที่คุณไปที่นั่นน่ะให้คุณไปหาแบบ reservation หรือว่าแบบเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนคุยก่อนแล้วเขาจะแบบให้คูปองเราทุกอย่างพวกนี้แล้วเราจะเข้าไปด้านในของWoodbury Outletได้อย่างสบายใจ1เลยแบรนด์เนมข้างในนั้นครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโค้ชนะครับเป็นของอเมริกานั่นเองบอกได้เลยนะว่ายี่ห้อนี้คือถูกมากๆคือปกติเราซื้ออยู่ในประเทศเท่าไหร่เนี่ยลดไปเกือบ 100% นะบางช็อปเนี่ยเขายังมีออนท็อปอีกนะคือมันจะเที่ยวสนุกมากๆเลยแล้วก็แบรนด์เนมต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็น Adidas Moncler เสื้อหนังเสื้อกันหนาวยี่ห้อดังๆหรือว่าจะเป็น Prada Chanel มีหมดเลยในนั้นมีครบถ้วนเลยพวกแว่นก็มีครับราคาถูกเช่นเดียวกันพวกโพลารอยด์พว
กเลแบนหรือว่าจะเป็นซูเปอร์อะไรก็มีหมดเลยบาเลนเซียก้าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะคือเวลาเดินเข้าไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคือเขาเนี่ยออกแบบได้สวยมากมันเหมือนแบบเราเข้าไปในเขาเรียกเป็นบังกะโลคือ1เนี่ยบรรยากาศที่นั่นอะอากาศหนาว2เราได้เดินเล่นเหมือนอยู่แบบในสวนคาร์บอยที่แบบมีช็อปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยถ้าคุณมีโอกาสได้ไปวูดเบอร์รี่รับรองได้ว่าเข้าไปแล้วอ่ะออกมาไม่ได้เลยออกมาอีกทีคือฟ้ามืดเลยถ้าใครช้อปปิ้งเก่งๆนะแนะนำที่นี่เลยครับวูดเบอร์รี่คอมมอนพรีเมียมเอาท์เล็ตนั่นเองครับผมสถานที่ท่องเที่ยวที่นิกแนะนำพาเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเยอะนิดนึงนะท่านผู้ชมวันนี้แต่ว่าที่นิวยอร์กหรือว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายแต่ละรัฐของเขาคือใหญ่มากๆเลยหมดโควิดเมื่อไหร่เราพ่อลูกเล่งหงครับถ้าเราไปท่องเที่ยวคุณก็อย่าลืมตามเราไปท่องเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีนัดกันทุกสัปดาห์นะอย่าลืมนะท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์ 8:30 นเป็นต้นไปทางช่อง GMM 25รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตายเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ